สวัสดีครับวันนี้กลุ่มผมมาขึ้นเขาหลวงก็คืออุทยานประวัติศาสตร์ลำคำแหงนะครับเราจะมาทำเกี่ยวกับเรื่องส่งเสริมสุขภาพในชุมชนมาจากโรงเรียนเทศบาลพัทยาชุมพลครับเดี๋ยวพวกเราก็จะพาขึ้นเขาหลวงหรือว่าไปชมทิวทัศน์ธรรมชาติกันนะครับเชิญนะครับสวัสดีครับวันนี้กลุ่มผมมาเพื่อถ่ายทำเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพนะครับก็วันนี้พวกผมก็อยู่เขาหลวงหรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์ลำคำแหงนะครับวันนี้ไปไหนกันดีขึ้นเขาหลวงเอาไงจะขึ้นสุดยอดเลยไหมหรือว่าแค่ไปถ่ายทำบางส่วนไปถ่ายทำชมทิวทัศน์ดีกว่าใจกะเอาแค่ครึ่งนึงพอก็วันนี้นะครับจะทำให้เตรียมที่ที่สุดครับก็จะพยายามถ่ายทำหรือว่าเก็บพวกวิวพวกอะไรให้มากที่สุดแล้วก็จะพยายามขึ้นไปชมหนึ่งเขาหลวงให้มากที่สุดครับเผื่อว่าใครอยากจะมาจะได้เป็นเหมือนกับเป็นแนวทางนะครับก็ไปกันเลยครับตามมาเลยค่ะขอแล้วกดด้วยครับแล้วก็มาถึงทางขึ้นเขาหลวงแล้วนะครับวันนี้นี่ก็จะเป็นทางขึ้นเขาหลวงเดี๋ยวพวกเราจะพาไปชมกันส่วนนี้ก็เป็นการมาชิดเขาหลวงนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็จะเริ่มวันที่12นะก็คือวันพรุ่งนี้แล้วก็ไปครับพวกผมพาไปชมกันพูดมาเถอะพูดเดี๋ยวขอพูดเข้าวันนี้เราจะมาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลเขาหน้าที่ยอดเขาหลวงอยู่นะครับพี่ท่านพูดบ้างวันนี้เราจะมาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลและยอดเขาหลวงอยู่นะครับก็คืออ่านชื่อเลยพระแม่ย่าพระแม่ย่าก็พระอะไรนะพุทธพิฆาตพัฒนาพัฒน์เกี่ยวกับสมุนไพรนะครับสมุนไพรก็จะเป็นพวกพืชพันธุ์ไม้สมุนไพรปีนะที่ปลูกในยอดเขาเฮ้ยพร้อมนี่ก็จะเป็นเข้าขึ้นสะพานนี่ไปแล้วคงจะถึงขึ้นเขาหลวงเต็มตัวแล้วนะครับเพราะว่านี่เพิ่งเราเพิ่งจะลงเนินกันมาอากาศที่นี่ก็จะมีอากาศหนาวเย็นนะครับเป็นอากาศแบบเย็นแบบชื้นประเภทเดียวกับป่านะครับเอาละครับเปลี่ยนเลยนะครับวันนี้เราก็ถึงจุดแรกแล้วครับหอบแทบตายครับเพิ่งถึงจุดนี้อยู่เลยก็เป้าหมายครับจะทำให้สูงถึงนี่หรืออาจจะสูงกว่านะครับถึงน้ำดิบหรืออาจจะขึ้นไปสูงกว่านี้ครับแล้วแต่กำลังตาจะไหวครับไปเราขึ้นก็ต่อเลยครับไปก็ถึงมออีหกแล้วครับอีก400เมตร400เมตรถึงมออีหกสภาพแต่ละคนสภาพว่ะไปถ่ายแล้วได้เล่นโอ้ยใช้ได้นี่เอาพี่โยนมาเลยค่ะโยนมาเลยค่ะ